วแรกวันนี้เริ่มต้นด้วยความเป็นสิริมงคลและความภาคภูมิใจกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา82พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถไปติดตามรายละเอียดกันค่ะ12สิงหามหาราชินี P.E.A. ร่วมเทิดพระเกียรติ เมื่อวันที่12สิงหาคม2557เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 2พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถหม่อมราชวงศิราคมกิติยากรและพลเอกสถิตแจ่มจำรัดประธานกิติมศักดิ์โครงการเทิดไทยองราชันร่วมร้อยใจถวายพ่อของแผ่นดินร่วมกับ P.E.A. พร้อมทหารตำรวจข้าราชการพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าและศิลปินดารานักแสดงจัดกิจกรรมโครงการร่วมร้อยดวงใจปลูกต้นไม้และมอบหลอดไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติถวายแด่องค์มหาราชินี <c oughs> เพื่อให้คนไทยรู้รักสามัคคีรักธรรมชาติรักษา,า,กษา,กษาสิ่งแวดล้อม ณบริเวณศาลเจ้าพ่อขุนด่านบ้านหนองเขมนหมู่ที่หนึ่งโค้งกระดานป้ายตำบลหนองกระทุ่มอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมทั้งนี้นายนำชัยหล่อธนตระกูลผู้ว่าการ p e. a เได้เข้าร่วมงานโดยได้ลงนามถวายพระพรในนาม p e. ีเ จากนั้นได้รับเกียรติให้เป็นประธานในกิจกรรมมอบต้นกล้าและมอบหลอดไฟฟ้า LED จำนวน2,000หลอดรวมวงเงินประมาณ4ล้านบาทให้กับ12โรงเรียน12วัดในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บนบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมภายในงานมีการแสดงและคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติเทิดไทยองค์มหาราชินีของศิลป,ปินดารานักร้องนักแสดงอย่างคับข้าง จนกระทั่งเวลาประมาณ19นาฬิกาหม่อมราชวงศ์จิราคมกิติยากรและพลเอกสถิตแจ่มจำรัดประธานกิติมศักดิ์โครงการเทริดไทยองราชันร่วมร้อยใจถวายพ่อของแผ่นดินพร้อมนายนำชัยหลอธนตรกูลผู้ว่าการ PA ได้นำประชาชนที่มาร่วมงานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและในช่วงท้ายของกิจกรรมมีการจุดพลุเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่